ไม่หมดหนี้ใหม่ที่จะทำให้ชีวิตหมดหนี้วันนี้พบกับพี่ยาหญิงหัวใจแกร่งที่ชีวิตต่อสู้ฝ่าฟันดูแลลูกที่ป่วยเป็นโรคทารัสซีเมียเพียงลำพังขณะที่รอคิวอยู่ที่โรงพยาบาลน้องก็พูดว่าหนูไม่ไหวแล้วหนูเหนื่อยหนูเดินไม่ไหวแล้วน้องก็เริ่มตาลอยถามอะไรก็ไม่พูดตอนนี้น้องเริ่มเรียกไม่ตื่นแล้วเคสของน้องอีฟคุณหมอบอกว่าอยู่ได้กี่วันจะอยู่ได้แค่ไม่เกิน 6-8 เดือนวันนี้หญิงหัวใจทรหดผู้นี้จะได้เข้าไปค้นหาไม่หมดหนี้หรือไม่ซึ่งเธอต้องฝ่าด่านแชมป์เก่า5สมัยอย่างลุงจันทร์พ่อที่ชีวิตโหยหาลูกที่หนีจากไปจากวันที่เข้าไปจนถึงวันนี้เนี่ยกี่ปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วครับก็อยากจะบอกลูกว่าขอให้ลูกกลับมาเยี่ยมผมพ่อบ้างการต่อสู้ด้วยเสียงเพลงในวันนี้จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้เข้าไปค้นหาไม่หมดหนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไม่หมดหนี้ครับทุกชีวิตไม่ได้เกิดมาเพียงคนเดียวโดดบนโลกใบนี้ฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหาอะไรเราก็ต้องหาที่พึ่งหาคนที่คอยช่วยเหลือครับเหมือนรายการไม่หมดหนี้เราคอยช่วยเหลือคนที่เป็นหนี้ครับเมื่อหมดหนี้ครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับเวลาคนเป็นหนี้แล้วหมดหนี้นั่นหมายถึงว่ามันหมดทุกข์หมดโศกจริงๆครับเอาละครับตอนนี้พร้อมรออยู่แล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับแชมป์5สมัยของเราครับลุงจันทร์จากเชียงใหม่ครับสวัสดีครับลุงจันทร์ครับเอาละวันนี้ลุงจันทร์นะครับผมก็ต้องสู้เหมือนกันนะมากี่ครั้งก็ต้องสู้เอาละพบกับอีกหนึ่งคนเขามาจากกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ยาจากกรุงเทพมหานครครับสวัสดีจ้าพี่ยาสวัสดีครับมานี่อมทุกข์มาเลยนะน่าอมทุกข์เดินมาแบบไม่มีวิญญาณของความสุขเลยเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันชีวิตของพี่ยาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้พี่ยาดูคุณลุงก่อนเนาะแล้วพี่ยาก็ค่อยทำตามนะอ่ะเชิญพี่ยาประจำที่ครับแชมป์5สมัยของเรานะครับลุงจันทร์จากเชียงใหม่นี่ธกส.ที่กู้มาลงทุนปลูกมะเขือนะครับเป็นหนี้ 125,972 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 50,000 ครับเหลือ 75,972 บาทครับวันนี้ก็ต้องร้องเพลงเหมือนเดิมครับซ้อมมาดีไหมครับพอดีครับดูกังวลไหมทำไมอยากกังวลนะหมดแรงยังลุงจันยังครับเพลงที่จะร้องคือรองเท้าหน้าห้องครับรองเท้าหน้าห้องครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เพียงกันคู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดีอีกคู่หนึ่งไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้แปลกใจอะไรกันนี่หน้าห้องน้องมีรองเท้าผู้ชายหรือใครกันเล่าลืมรองเท้า
ไว้หน้าห้องเธอแค่ดูบาก็รู้ว่าคนสวมหุ่นเท่าใดยินเลี้ยงร้องอย่าจะจ้าลอยจากข้างในแอบฟังจนแน่แก่ใจน้องมีชายแนบในห้องนอนใส่กลอนคุยกันสำราญเต็มที่ห้องเช่าห้องนี้พี่จ่ายเงินค่าเช่าเดือนก่อนพี่เป็นคนเช่าแต่เขาเป็นผู้มานอนปิดประตูลงกลอนเขาคงนอนทับรอยพี่ชายต้องลาห้องเช่าไม่อยากเข้าขวางทางสวรรค์ช่างเสพสันถ้าน้อดวงแดแม่คนหลายใจแกะเงินกล่องเช่าห้องให้น้องลองชายเจ้าของรองเท้าเป็นใครช่างยามใจพี่ชายเหลือเกินเจอพี่เอครับก็พูดถึงความเก่าก่อนนะว่าเขาก็ยังมีลูกรายละเอียดอยู่ในเนื้อเพลงนะครับถึงได้บอกไงว่าถึงเขาถึงได้เป็นแชมป์มาได้นะครับแต่เพลงนี้เรากำลังวิเคราะห์กันอยู่ว่ามันสูงมันสุดเสียงมากๆก็มันตั้งแต่ขึ้นมาครับขึ้นเนี่ยอาจจะมีการหลงคีย์สักนิดหนึ่งประตูห้องเช่าอันนี้มีแผลและหนึ่งขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จะมีตอนส่วนของเสียงตอนสูงๆแต่ไม่ต้องตกโอตกใจไปเพราะว่าด้วยความเก๋าแล้วก็เกมจริงๆเก่งมากเลยนะคะแล้วมาทิ้งทวนลูกท้ายเนี่ยมีลูกเพราะอยู่ก็คือเหลือเกินคือเก็บรายละเอียดมาครับอารมณ์เพลงก็ยังได้อยู่คือสู้ใจขาดเหมือนกันขอให้โชคดีครับตักเจงครับ5สมัยแล้วนะ5สมัยแล้วใช่มั้ยคะใช่ครั้งนี้นะยิ่งฟังยิ่งรักเพราะหนูเป็นคนที่ชื่นชอบคนร้องเพลงเก่งอย่างจันทร์อะไรเงี้ยแล้วก็โอ้ยิ่งนานวันไปยิ่งฟังโอ้ยิ่งรักพี่จันหนูรักเพื่อนคนนะชอบคุณร้องเพลงเก่งชอบคุณร้องเพลงเก่งอยากเห็นหน้าก่อนที่จะหันไปยิ้มไหมเป็นยังไงคะตอนแรกเขายิ้มงี้ใช่ไหมดูภาพช้าไหมเก่งครับจันเอาไปเลย2นิ้วชอบมากครับขอบคุณครับแชมป์5สมัยของเราทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วครับจะยังคงรักษาแชมป์ได้อยู่หรือไม่ขึ้นอยู่กับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตพี่ยาของเราในใหม่หมดนี้ช่วงหน้าครับกลับมากับใหม่หมดนี้ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตบนเวทีชีวิตแห่งนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่ยาจากกรุงเทพมหานครครับชีวิตของผู้หญิงคนนี้ครับคุณผู้ชมเขาเฝ้ารอเวลาหนึ่งอยู่เวลานั้นก็ไม่อยากให้มันถึงมันเป็นการเฝ้ารอที่ทรมานที่สุดในชีวิตของเขาไปชมครับสวัสดีค่ะฉันชื่อจัญญาไกรทองอายุ43ปีปัจจุบันฉันอาศัยอยู่กับพ่อแม่สามีลูกชายคนโตเรียนอยู่ชั้นม.1 ลูกชายคนเล็กป่วยเป็นสมองพิการสมองตายเป็นเจ้าชายนิทราค่ะอ
ลูกคนเล็กตอนแรกที่เกิดมาน้องปกติทุกอย่างครบสมบูรณ์ทุกอย่างจนกระทั่ง4ขวบนี่ป่วยตลอดทั้งเดือนมีคอบวมพาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นคางทูมหลังจากคางทูมเริ่มมีจุดแดงตามตัวแล้วก็มีรอยช้ำเป็นสีม่วงๆตามแขนขาหลังจากผลเลือดออกมาหมอบอกว่าน้องเป็นลูคีเมียแต่ว่าหมอจะนัดให้คีโมตลอดแล้วก็มียากระตุ้นเม็ดเลือดให้กลับมาฉีดขณะที่รอคิวอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะน้องก็พูดว่าหนูไม่ไหวแล้วหนูเหนื่อยหนูเดินไม่ไหวแล้วน้องก็เริ่มตาลอยถามอะไรก็ไม่พูดถามอะไรก็เริ่มไม่ตอบแล้วก็เริ่มชักตอนนี้น้องเริ่มเรียกไม่ตื่นแล้วตอนนี้ฉันก็ทำอาชีพฝังพลอยเครื่องประดับไม่มีงานก็จะมาช่วยแม่ทำขนมนอกจากจะดูแลลูกแล้วก็ดูแลพ่อที่ป่วยเป็นโรคถุงลมป่งพองกล้ามเนื้ออ่อนแรงช่วยตัวเองไม่ได้ส่วนแม่นั้นแม่ก็ทำงานหนักมากไม่ได้เพราะว่าแม่เพิ่งจะไปทำผ่าตัดลิ้นหัวใจค่ะแล้วก็ทำใบพัดหัวใจด้วยเมื่อปีที่แล้วฉันกับสามีหย่ากันเพราะว่าสามีไปคบกับผู้หญิงคนอื่นสาเหตุก็เพราะว่าฉันมัวแต่ดูแลลูกที่ป่วยแบบนี้มาหลายปีแล้วไม่ได้มีเวลาให้เขาแล้วก็ไม่ได้สนใจดูแลเขาเลยเมื่อ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็กลับมาขอคืนดีฉันเห็นว่าตัวเขาเองปกติเป็นคนที่รักลูกมากดูแลลูกดีอยู่ก็เลยอยากให้กลับมาช่วยดูแลลูกเหมือนเดิมก็เลยให้โอกาสให้เขากลับมาสาเหตุของการเป็นหนี้เกิดจากที่แม่กู้เงินธ.ก.ส.มาเพื่อจะมาทำไร่หญ้าและเงินอีกจำนวนหนึ่งก็คือเอามาซื้อดินถมที่ที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าเนื่องจากที่ตรงเนี้ยเป็นที่แอ่งเป็นที่ต่ำน้ำจะท่วมทุกปีดิฉันอยากจะช่วยให้แม่ปลดหนี้ก้อนนี้เพราะว่าแม่ทำงานหนักมาตลอดทั้งชีวิตเลยเห็นความเหนื่อยของแม่ที่ทำเพื่อลูกๆมาแล้วก็มาถึงตอนนี้แม่ป่วยตัวฉันเองก็ลูกก็ป่วยคือแบบช่วยเหลืออะไรแม่ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะแบบช่วยปลดหนี้ก้อนนี้ให้แม่อยากให้แม่ได้พักบ้างส่วนน้องอีฟแม่หวังว่าจะได้ยินเสียงลูกอีกสักครั้งนึงเพราะว่าเขาชอบพูดว่าแม่ครับหนูรักแม่วันนี้จากเจ้าชายนิทราแต่วันนี้ก็เหมือนเบื้องบนเขาก็รับรู้นะทุกวันนี้เนี่ยเขาตื่นแล้วเมื่อก่อนนี่หลับยาวเลยใช่ไหมพี่ยายหลับนานหลับมากี่ปีหลับเป็นปีแบบตาก็ไม่สนิทด้วยต้องคอยเอาน้ำตาเทียมหยอดแต่ที่เห็นเนี่ยแววตรงแววตาเขาเห็นพี่ยาไหมคือน้องตอนที่น้องชักไปครั้งสุดท้ายตาน้องมองไม่เห็นตอนนั้นเราพาไปโรงพยาบาลรีบไปเลยพอตอนเด็กน้อยเนี่ยเป็นตั้งแต่4ขวบก็เริ่มมีอาการแดงๆเหมือนยุงกัดเยอะๆเหมือนผดอ่ะก็เป็นรอยช้ำตามแขนเป็นช้ำม่วงๆอะค่ะเสร็จแล้วก็เอ๊ะไม่ดีแล้วก็พาไปหาคุณหมอคุณหมอบอกวันนั้นเลยไหมพี่ยาพอตรวจเลือดเขาก็บอกว่าเป็นลูคีเมียค่ะแม่พอพี่ยาฟังตรงนั้น
ก็แบบร้องอย่างเดียวรู้มาก่อนอยู่แล้วว่าลูคีเมียจะเกิดอะไรขึ้นใช่แต่ใจก็คิดว่าไม่น่าจะใช่เนาะไม่น่าจะขอให้วินิจฉัยผิดเถอะใช่แต่สุดท้ายมันก็คือใช่ฉะนั้นเนี่ยพอเป็นลูคีเมียโอกาสรอดเป็นไงฮะพี่ยาตอนนั้นมีคนบอกว่าพอจะรักษาได้อยู่เราก็ยังมีความหวังอยู่เสร็จแล้วหมอว่าไงก็พอไปที่โรงพยาบาลก็คือแบบให้เคมครับหมอก็ไม่ให้กลับเลยทั้งแม่ทั้งลูก3เดือนกินนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลตรงไหนเขาบอกว่าถ้ากลับก็คือน้องจะเสียชีวิตติดเชื้อแน่เขาบอกทีนี้พออยู่ไปอยู่ไปเริ่มรู้แล้วว่าไอ้โรคเนี้ยมันเหนื่อยมากและยากมากที่จะหายเป็นแล้วโอกาสเดียวคืออยู่ได้นานเท่าไหร่เท่านั้นเองเคสของน้องอีฟคุณหมอบอกว่าอยู่ได้กี่วันตอนที่หลังจากที่ชักไปแล้วเนี่ยหมอบอกว่าให้กลับเอากลับมาดูแลที่บ้านน้องอาจจะอยู่ได้แค่ไม่เกิน 6-8 เดือนตั้งแต่วันนั้นที่เอากลับมาอยู่ที่บ้านจนมาถึงปัจจุบันนี้อยู่ได้กี่ปีละ6ปีแล้วค่ะ6ปีแล้วลูกเนี่ยพี่ยาต้องดูแลตอนกี่โมงกี่โมงกี่โมงเนี่ยเล่าให้เราฟังหน่อยตีสามเนี่ยจะเขาจะแบบเหมือนกับน้ำมูกเต็มหาอะไรมันจะมาอัตโนมัติเลยเขาก็จะแบบเขาจะดิ้นคอกๆอ่ะเราก็ได้ยินเสียงปั๊บเราก็ต้องรีบลุกเลยตีสามลุกขึ้นมาดูแลดูดเสมหะนู่นนี่ทำอะไรต่อก็ถ้ามีงานก็ทำงานเพราะว่าเรารับงานมาเราต้องส่งเขาฝังพลอยทำอะไรอีกมันต้องมีปั่นอาหารเหลวให้ลูกค่ะทีนี้เขาก็จะต้องมาดูดตลอดเวลาทุกกี่ชั่วโมงต้องกลับมาหาเขาบางวัน5นาที10นาทีก็ต้องดูค่ะมันโอ้โหละไม่ได้เลยเนาะได้นอนวันนึงกี่ชั่วโมงบางทีรู้สึกเหมือน3วันยังไม่ได้นอนเลยโอ้โหอ่ะนั่นคือ1คนในระหว่างนั้นต้องดูแลพ่อป่วยเป็นโรคอะไรฮะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเส้นเลือดกล้ามเนื้ออ่อนแรงเส้นเลือดตีบถุงลมป่งพองเลือดเส้นเลือดตีบถุงลมป่งพองก็ทำงานไม่ได้เดินไม่ได้ด้วยเดินไม่ได้อยู่ติดเตียงในระหว่างที่ลูกอยู่อีกเตียงนึงพ่ออยู่อีกเตียงนึงแม่ป่วยแม่ป่วยเป็นอะไรเป็นลิ้นหัวใจพิการ2จุดก็ต้องเปลี่ยนลิ้นไปผ่าตัดแล้วก็บายพาสมันจะมีแผลเป็นที่ขาไปเอาเส้นเลือดบายพาสแล้วก็เป็นรูมาตอยด์ค่ะก็จะปวดข้อปวดข้อแล้วก็จะมีแบบเหมือนกระดูกปูดๆอ่ะแล้วในระหว่างนั้นก็มีอาการทางมีประสาทด้วยก็ต้องดูแลกันหมดเลยสุดท้ายในระหว่างนั้นเนี่ยเมื่อไม่นานนี้สามีก็ไปมีคนอื่นก็น้อยใจเสียใจวันที่เขาไปเสียใจมากไหมพี่ยาก็เสียใจอะค่ะแต่ว่าเหมือนแบบเราเยอะแล้วอะผมรู้เลยนะพูดแล้วน้ำตามันตกข้างในนะมันไม่รู้จะเสียใจอะไรอีกแล้วไม่รู้จะทรมานอะไรอีกแล้วใช่ไหมพี่ยาท้ายที่สุดก็สามีก็เลิกไปฮะแล้วก็คงอดรนทนไม่ได้เห็นสภาพของผู้หญิงคนนี้ต้องดูแลลูกก็ขอกลับมาคืนดีวันที่เขาขอคืนดีเขาบอกว่าไงเขายอมรับว่าเขาผิดเขาก็สำนึกผิดอยู่จริงๆแล้วก็ไม่ได้โกรธเขาเพราะว่าสถานการณ์มันเหมือนแบบทำให้เป็นไปแบบเนี้ยค่ะคือแบบมันเริ่มแรกจากที่ว่าเราภาระเยอะแล้วเราก็แบบทุ่มจะเอาชนะภาระด้วยการทำงานหนักทำโอทำไม่มีเวลาให้
ทั้งลูกทั้งสามีแต่วันหนึ่งเขาก็กลับมาแล้วก็มาอยู่ด้วยกันใหม่เพื่อช่วยกันดูแลลูกที่มีปัญหาพี่ยาบอกว่าไม่ได้ยินลูกเรียกพี่ยาว่ารักแม่ครับเนี่ยมันนานแล้วหรือยัง6ปีแล้วค่ะ6ปีแล้วเขาไม่เคยเรียกอีกเลยแล้วตอนนี้เขาเริ่มลืมตาแล้วเริ่มรู้สึกตัวแล้วเนี่ยพี่ยาอยากได้ยินไหมสักครั้งหนึ่งก็ยังดีเนาะแค่เรียกว่าแม่คำเดียวก็พอแล้วเนาะอยากบอกอะไรกับลูกครับเชิญครับอยากบอกว่าแม่รักหนูมากที่สุดเลยคิดถึงคิดถึงใจจะขาดอยากได้ยินเสียงท้ายที่สุดเล่าเรื่องหนี้กันหน่อยอย่างที่บอกในคลิปก็คือว่าหนี้ของบ้านนี้ก็คือแม่กู้มาแล้วก็มาทำไร่กันคลิกนาย่ากู้มาเท่าไหร่ฮะ 187,000 187,000 บาทรวมๆเท่านี้นะทำก็ดีผลผลิตดูดีเลยก็แซะหญ้าไปมีในทุนก็มาแซะหญ้าเอาหญ้าไปขายครั้งแรกๆก็จ่ายเงินดีครั้งต่อไปเป็นไงเอาหญ้าไปแล้วก็หายไปเลยหายไปตามที่ไร่เขาอยู่ใกล้ๆกันแหละเขาก็บอกว่ามีปัญหาเดี๋ยวรอก่อนรอไปรอมาก็บอกว่าไม่โกงหรอกแต่ว่าสักพักก็ให้มาบ้างอะไรเงี้ยสักพักก็หายไปเลยสุดท้ายก็หาไม่เจอเขาติดหนี้เราอยู่เท่าไหร่ประมาณ 50,000 50,000 ไม่งั้นก็ต่อทุนทบไปไม่ได้ถ้ามี 50,000 นี้เนี่ยมันต่อทบทำหญ้าเพิ่มได้ใช่ไหมมันปลูกเพิ่มได้นี่ก็ทำไม่ได้ก็ลำบากอ่ะท้ายที่สุดก็มีเงินจากการทำจิวเวลรี่แล้วก็แม่ก็ทำข้าวต้มมัดเนี่ยนะพี่ยาร้องเพลงอะไรจ๊ะสยามเมืองยิ้มสยามเมืองยิ้มถ้าพร้อมแล้วเชิญครับพี่ยาหญิงสุดทรหดชีวิตต่อสู้ดูแลคนในครอบครัวที่ป่วยหนักถึง3ชีวิตเสียงร้องของเธอในวันนี้จะทำให้เธอได้เข้าไปค้นหาไม่หมดหนี้เพื่อสร้างกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดไม่หมดหนี้กับการจับใหม่สู้ด้วยเสียงร้องของพี่ยาหญิงสุดแกร่งที่ต่อสู้ชีวิตดูแลคนในครอบครัวที่ป่วยหนักเจียนตายการปลดปล่อยพลังเสียงในวันนี้ของเธอจะสามารถชดใช้หนี้สินที่แม่กู้มาทำนาหญ้าและต่อเติมบ้านได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับบทเพลงสยามเมืองยิ้มจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยได้ชื่อ
ชิญพี่ตั๊กครับเนี่ยพอมาฟังเรื่องของพี่ยาแล้วแบบในทางกลับกันนะถ้าเป็นพวกเราเนี่ยผู้หญิงตัวเล็กคนเดียวแบบพระราขนาดเนี้ยถ้าเป็นตั๊กหรือเป็นเอหรือจะเป็นพิสุจะทำได้อย่างน้องยาไหมอ่ะยังคิดอยู่เลยนะโอ้น้องยายืนทรงตัวอยู่ได้ยังไงรู้เลยวันนี้ที่ร้องเพลงเนี่ยแม้แต่เสียงที่จะร้องเพลงยังไม่มีที่จะแรงที่จะเปล่งเลยอ่ะพี่เป็นกำลังใจให้น้องยานะคะวันนี้ขอกราบขอบคุณที่น้องยาได้คว้าโอกาสเนี้ยไม่ทิ้งโอกาสถึงแม้ว่าจะผ่านไปถึงรอบไหนหรือไม่ผ่านอะไรอย่างก็ตามขอบคุณที่น้องยาได้คว้าโอกาสนี้ไว้พี่ว่าต้องมีค่ะคนอื่นต้องเห็นความดีตรงนี้ของน้องยาและจะมีมือที่ดียื่นเข้ามาช่วยเหลือพี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องยานะครับเรื่องเพลงสักหน่อยเป็นไงเรื่องเพลงก็อย่างที่พูดที่ต้องพูดโอ้โหแบบแม้แต่แรงที่จะร้องเพลงแค่จะไม่มีจะเปล่งเสียงออกมาร้องแล้วว่าเพราะความที่เหนื่อยมากไงก็สู้ต่อไปเนาะครับผมพี่เอครับเชิญครับก็พอรู้เรื่องราวแล้วโหบอกสงสารผู้หญิงคนนี้จับใจคุณเป็นผู้หญิงแกร่งคนนึงเลยนะครับที่พวกเรายอมรับจริงๆแล้วอยากปรบมือให้จริงๆแล้วที่มาทำหน้าที่ของผู้เป็นแม่แล้วก็ทำหน้าที่ของผู้เป็นลูกที่ดีที่สุดด้วยดึงกำลังใจตัวเองกลับมาให้ได้นะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสามีเขากลับมาแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่แล้วก็เดินหน้าสู้กันใหม่นะครับพวกเรามีแต่กำลังใจดีๆให้แล้วก็มีความปรารถนาดีให้จริงๆนะขอให้พระรอคุ้มครองนะครับส่วนในเรื่องของการร้องเพลงสงสารจับใจเลยแม่คุณอย่างที่บอกอะครับว่าโถคนทุกข์ขนาดนี้จะเอาเวลาที่ไหนไปท่องเพลงไปซ้อมร้องเพลงแต่มาวันนี้เชื่อไหมว่าผมเข้าใจเลยว่าคุณมาด้วยความตั้งใจมาด้วยความที่อยากช่วยให้คุณแม่หมดหนี้หมดสินตรงนั้นต่างหากแล้วครับที่เราบูชาในเสียงเพลงของคุณมากกว่าขอให้โชคดีครับพี่สุเชิญสงสารจับใจเหมือนกันนะตอนแรกเอ๊ะทำไมเดินไม่มีชีวิตชีวาเลยเหมือนไม่มีวิญญาณจริงพอรู้เรื่องโอ้ถ้าเป็นเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะทรงตัวได้อย่างเขาหรือเปล่านะแต่นั่นแหละยาต้องเข้มแข็งนะคะหนูผ่านมาได้ถึงจุดนี้แล้วจากวันแรกที่พ่อแม่ป่วยลูกป่วยพี่ว่าถึงวันนี้หนูคงทำใจได้บ้างแล้วแล้วก็ทำให้หนูแข็งแรงแล้วก็สู้แล้วก็ปฏิบัติทุกอย่างให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วพี่ก็ขออธิษฐานขอภาวนานะขอให้ปฏิหารมีจริงนะอยากให้ลูกหนูกลับมาหายหนูจะได้มีความสุขเป็นกำลังใจให้นะหนูนะส่วนเรื่องการร้องเพลงก็รู้สึกเหมือนกันนะหนูพาตัวเองมายืนตรงนี้ได้หนูก็เก่งมากๆแล้วเรื่องร้องเพลงที่ไม่พูดถึงหนูทำดีที่สุดแล้วค่ะขอเชิญลุงจันบนเวทีครับเชิญครับแชมป์5สมัยของเรานะครับลุงจันจากเชียงใหม่นี่ธกส.ที่กู้มาลงทุนปลูกมะเขือนะครับเป็นหนี้ 125,972 บาทครับตอนนี้ลดหนี้ไปได้ 50,000 เหลือ 75,972 บาทครับอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตพี่ยาของเราจากกรุงเทพมหานครนะครับหนี้ธกส.ของแม่ที่กู้มาลงทุนทำไร่นาและต่อเติมบ้านนะครับเป็นหนี้ 187,000 บาทหนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้เข้าไปหาไมค์หมดนี่หนึ่งคะแนนแรกผมจะขอจากพี่สุครับสินใจนะคะแต่สุดท้ายเราก็ต้องตัดสินด้วยเสียงเพลงจริงๆขออนุญาตเลือกค่ะหนึ่งคะแนนแรกนะครับจะมอบให้กับคนสู้ชีวิตคนไหนลุงจันค่ะลุงจันตอนนี้ลุงจันนำอยู่1ต่อ0นะครับอีก1คะแนนผมจะขอจากพี่เอถ้าพี่เอให้ลุงจันอีกลุงจันจะเป็นแชมป์อีก1สมัยพี่ยาต้องกลับบ้านไปดูแลลูกเหมือนเดิม
ขาแผกทุกข์มาหาเราอะเนาะแต่อย่าโทษว่าพวกเราใจร้ายเลยนะครับเพราะว่าต้องตัดสินไปตามเสียงเพลงจริงๆทั้งๆที่อยากช่วยใจจะขาดแต่คนที่สามารถเข้าไปหาใหม่ได้ก็เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับขออนุญาตเลือกครับคะแนนที่2ของพี่เอนะครับจะมอบให้กับใครลุงจันทร์ครับลุงจันทร์ครับ2ต่อ0นะครับลุงจันทร์ได้เป็นแชมป์อีก1สมัยนะครับพี่ตั๊กครับ1คะแนนให้ใครครับลุงจันทร์ครับลุงจันทร์ครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับแต่คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปหาไมค์ยืนอยู่กับเราตรงนี้เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวเป็นแม่ที่ดีแล้วก็เป็นลูกที่ดีแล้วก็เป็นเมียที่ดีด้วยแต่เขาก็ไม่ได้โอกาสที่จะเข้าไปหาใหม่แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะได้โอกาสจากคนที่ดูรายการของเราอยู่คนที่อยู่ใกล้ๆแถวหนองจอกมินบุรีแถวนั้นถ้ารู้ก็ไปช่วยเหลือกันนะครับรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับเห็นแล้วเหนื่อยไหมลุงจันเหนื่อยแทนกันเหนื่อยแทนเนาะเหนื่อยอ่อนอะเนาะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันนะฮะว่าลุงจันจะหาไมค์หมดหนี้เจอหรือไม่ครับขอบคุณมากครับพี่ยาสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็นอนอยากจะขอบคุณแม่ที่แม่ดูแลลูกมาอย่างเข้มแข็งแล้วแม่ใจสู้ที่สุดไม่ว่าแม่จะป่วยไม่ว่าแม่จะเหนื่อยหนักขนาดไหนแม่ไม่เคยทิ้งให้ลูกอดแม่ทำเพื่อลูกมาตลอดเลยอยากบอกว่าอยากให้แม่ได้พักบ้างส่วนน้องอีฟแม่หวังว่าจะได้ยินเสียงลูกอีกสักครั้งนึงเพราะว่าเขาชอบพูดว่าแม่ครับหนูรักแม่ไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่หมดหนี้ไม่หมดหนี้ไม่เพียงตัวเดียวเท่านั้นเขาจะหาเจอหรือไม่ไม่ตัวเดียวที่จะทำให้คุณหมดหนี้ครับเอาละวันนี้ลุงจันทร์แชมป์6สมัยของเรานะครับเหลือหนี้อยู่ 75,972 บาทลดไป 50,000 และเหลือไมค์อยู่ทั้งหมด8ตัว1ใน8ตัวนี้ครับถ้าหาเจอไมค์หมดหนี้หมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้ครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทหมดปิดบัญชีมีเงินเหลือขอให้ลุงจันทร์หาให้เจอครับถ้าเจอไมค์หมดหนี้นะครับหมดหนี้ทันที125,972บาทและรับเพิ่มอีก 50,000 จาก M150 175,972 บาทครับไม่รู้เหมือนกันเลือกดีๆครับเชิญครับลุงจันทร์คุยกับภรรยาไหมเอาเลยเอา
เอาสงสิกสงสองลุงจันจะเชื่อภรรยาก็ได้หรือจะตอบเองก็ได้ลุงจันตอบหมายเลข4ครับ4ครับวันนี้เชื่อเอ้ยแล้วถ้ามันออกตามที่เราคิดอ่ะคิดเลขอะไรคิดเลขอะไรเลข4เนี่ยอันน่ะเอาละขอให้ไมค์หมายเลข4เป็นไมค์หมดหนี้ของคุณไมค์หมายเลข4มีมูลค่า 125,972 บาทเป็นไมค์หมดหนี้เมื่อหมดหนี้จะรับเพิ่มอีก 50,000 บาทจาก M150 ทั้งหมด 175,972 บาทไม้หมายเลข4จะพลิกชีวิตลุงจันหรือไม่ถ้าผมบอกให้ร้องถึงร้องนะครับหมดนี่ลุ้นร้องครับร้องครับโอ้ยเหนียวจริงๆเหนียวสุดๆไม้หมายเลข4ไม่ใช่ไม้หมดนี่ฮะคุณผู้ชมครับแต่นี่ 125,972 บาทไม่หมดแต่ลดลงไปได้ตอนนี้ลดไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วครับลดไป 60,000 เหลือ 65,972 บาทครับเอาละสรุป M150 ยังไม่ได้แจกนะครับวันนี้คิดตรงกันเป็นเลข4ไม่ได้4 2เป็น8เฮ้ยดูสิเอ้ยเฮ้ย8 8ละฮาเลยนะสาม4กัน3อีกแล้วลุงเฉียดฉิวดวงมันจะไม่ได้ไม่รู้ยังไงอ่ะจานแต่ภูมิใจเถอะความสามารถล้วนๆเลยนะจริงๆนะขอให้ทำให้ดีเพราะพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าคู่แข่งจะเป็นใครถ้าเขาเก่งกว่าถ้าเขามาดีกว่าฟอร์มดีกว่าก็อันตรายครับพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสทางช่อง Workpoint หมายเลข23คุณมีหนี้เรามีใหม่ไม่หมดหนี้สวัสดีครับชั้นป.2 นะคะก็เริ่มแบบเดินสายเริ่มประกวดร้องเพลงบ้างอะค่ะจนถึงช่วงม.3 ก็ต้องหยุดร้องเพลงค่ะเพราะว่าตัวหนูเองป่วยเป็นโรค TMD ค่ะหรือที่เขาเรียกว่าโรคความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรค่ะทำไมถึงต้องยอมฝืนคำสั่งคุณหมอหนูอยากให้แม่เขามีความสุขไม่ต้องเครียดเรื่องหนี้ที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะ
ถึงเราจะต้องฝืนตัวเองต้องแบบทนแบบปวดขากรรไกรก็เถอะค่ะแต่เราทำได้ทุกอย่างเพื่อเขาอะค่ะ